กตี้พลอยชมพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายควรที่จะทาครีมกันแดดทุกวันนะคะยิ่งสภาพอากาศของประเทศไทยนะคะยิ่งต้องเจอแดดที่ค่อนข้างที่จะจัดมากๆนะคะถ้าผิวของเราไม่ได้รับการทาครีมกันแดดนะคะโดนแดดเป็นประจำทุกวันนี้มันอาจจะทำให้ผิวของเราคล้ำเสียได้นะคะแล้วก็มีปัญหาต่างๆที่ตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมกันแดดนะคะควรที่จะมีไว้ทุกคนและควรทาทุกวันเป็นอย่างยิ่งนะคะบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แบบว่าไปเจอแดดจัดๆซะหน่อยฉันก็อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยไม่ต้องทากันแดดก็ได้คือเป็นความคิดที่ค่อนข้างผิดมากๆนะคะเพียงแค่เราแบบแสงจากไฟนีออนบ้างแสงจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือแสงจากคอมพิวเตอร์คือทุกอย่างเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อผิวของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรทากันแดดนะคะแต่ยอมรับว่าดัตตี้เป็นคนที่ไม่ชอบทากันแดดเพราะว่าคือมันทั้งขี้เกียจทาด้วยมันทั้งแบบมันเดอะหนามันหลายชั้นคือปกติเราก็เป็นคนที่แต่งหน้าอยู่แล้วยิ่งต้องมาทั้งครีมบำรุงครีมกันแดดรองพื้น BB แป้งฝุ่นแป้งพาวโอ้โหหลายชั้นมันก็เลยแบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยซึ่งเป็นอะไรที่ผิดมากๆเหมือนกันนะคะดัตตี้ก็เลยต้องมีครีมกันแดดที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าที่บางเบามากๆทาแล้วเหมือนไม่ได้ทาอะไรนะคะแล้วก็เป็นครีมกันแดดที่เหมาะสำหรับคนผิวบอบบางใช้ได้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะนี่คือครีมกันแดดที่ดัตตี้ชอบนะคะแล้วก็ดัตตี้ไปเจอตัวนี้มานะคะคือตัวนี้ดัตตี้เห็นบล็อกเกอร์หลายคนรีวิวนะคะนี่นะคะครีมกันแดดจากแบรนด์ Half นะคะแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของสกินแคร์บำรุงผิวนะคะที่เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางแล้วก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะดัตตี้ก็เลยไปหาข้อมูลตัวนี้มานะคะแล้วก็จัดมา1ขวดนะคะมาลองใช้แล้วรู้สึกโอเคนะคะก็คือว่าดัตตี้ชอบตรงที่ว่ามันค่อนข้างที่จะบางเบาทาแล้วมันรู้สึกเย็นๆที่ผิวหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถทาได้แม้กระทั่งเราแต่งหน้าแบบนี้คือทาได้เลยไม่จำเป็นว่าต้องทาก่อนแต่งหน้านะคะคือหลังแต่งหน้าก็สามารถทาได้นะคะมันพิเศษตรงนี้แหละจ้ะ Half Sunscreen SPF 50 PA++ นะคะตรงนี้ป้องกันแสงแดดได้ถึง SPF 50 PA++ นะคะเทคโนโลยีใหม่นะคะเป็นการสะท้อนดูดซึมแล้วก็บำรุงนะคะด้วยเนื้อครีมที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงระดับนาโนบวกกับไฮโดรซอลนะคะก็เลยสามารถที่จะทาลงที่ผิวหน้าได้แม้กระทั่งเวลาที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคือตัวนี้จะสามารถซึมลงสู่ผิวได้แบบทันทีนะคะแล้วก็ยังเวลาที่เราออกแดดแล้วเนี่ยเราเริ่มมีเหงื่อออกใช่ปะตัว Half ตัวนี้นะคะ Half Sunscreen นี้จะทำให้ความรู้สึกเย็นสบายนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยแล้วตัวนี้ก็จะผสมสารบำรุงด้วยนะคะกับนวัตกรรมฟื้นฟูด้วยวิตามิน B9 นะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวจากภายในนี่เองทำให้ผิวเนี่ยสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นครีมกันแดดที่นาเตี้ยหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่านอกจากที่จะมีสารกันแดดแล้วก็ยังสามารถบำรุงผิวได้ด้วยนะคะสำหรับวิธีใช้ก็เหมือนกับการทาครีมกันแดดทั่วไปเลยแต่ว่าจะพิเศษกว่าตรงที่ว่าสามารถทาได้แม้กระทั่งเวลาที่เราทาเมคอัพเวลาที่เราแบบแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยบางทีเอ๊ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเอาลืมทากันแดดหยิบตัวนี้มาทาตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าต้องไปเจอแดดที่แบบจัดๆมากๆนะคะแล้วก็กลัวกันแดดเนี่ยจะกันได้ไม่ดีพอนะคะก็สามารถหยิบมาทาระหว่างวันได้เลยสบายๆนะคะโอเคเนื้อตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าทาแล้วไม่รู้สึกเหนียวเนินนะนะคะนัตตี้ลองมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ทามาด้วยนะคะก็เวลาที่เราทาลงไปบนผิวนะคะจะรู้สึกเย็นสบายผิวนะคะรู้สึกเย็นๆนะมันสบายตอนแรกที่บีบออกมาเหมือนเนื้อครีมจะค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่าพอเรามาทาลงบนผิวเนี่ยเหมือนมันจะเปลี่ยนเป็นเนื้อน้ำอ่ะแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะมันก็จะปรับสีผิวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะให้สว่างขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะทาตอนนี้ดูนะคะหลังจากที่นัตตี้แต่งหน้ามาจัดเต็มแบบนี้นะคะจะทาครีมกันแดดตัวนี้ได้หรือเปล่านะคะทาลงไปนะคะสำหรับผิวหน้าที่มีเมคอัพแล้วเรียบร้อยนะคะทาลงไปบนผิวที่มีเมคอัพเลยนะคะแบบนี้แหละด้วยความที่เขาเป็นแบบนาโนไงมันก็เลยสามารถทาทับเครื่องสำอางได้สบายๆนะคะทาแล้วก็จะรู้สึกเย็นๆนะคะที่ผิวสบายๆดี
Land Half นะคะเป็นครีมกันแดดอีกตัวหนึ่งที่คุณภาพค่อนข้างดีนะคะนัตตี้เลยมาแนะนำให้กับสาวๆแล้วก็หนุ่มๆทุกคนที่ลองไปใช้ดูนะคะก็ตัวนี้คนที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะไม่มีปัญหาใดๆเพราะว่าตัวนี้ผ่านการทดสอบทางผิวหนังแล้วเรียบร้อยนะคะว่าคนผิวบอบบางสามารถใช้ได้นะคะตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่80กรัมนะคะก็ขนาดค่อนข้างที่จะใช้ได้นานมากๆนะคะปกติราคาเขาจะอยู่ที่890บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลด 20% นะคะเหลือแค่700บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองนะคะรีบซื้อมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษดีๆแบบนี้แล้วก็ใกล้จะซัมเมอร์แล้วนะคะการแดดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะก็ฝากให้กับทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังมองหาครีมกันแดดที่คุณภาพค่อนข้างดีนะคะผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะเป็นอีกตัวนึงที่ตี้แนะนำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการตัดสินใจละกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนัตตี้มากๆนะคะอยากให้นัตตี้พูดถึงเรื่องอะไรก็อย่าลืมบอกนัตตี้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้คอมเมนต์นัตตี้บอกนัตตี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะไปพูดคุยได้ที่แฟนเพจนัตตี้พลอยแล้วก็ IG นัตตี้11ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย